ช้าตรู่วันหนึ่งปีเตอร์เปิดประตูเดินออกไปยังทุ่งหญ้าใหญ่หลังบ้านที่เขียวขจีมีเจ้านกน้อยเพื่อนของปีเตอร์ก่ออยู่มันบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักเช้านี้จึงสดชื่นดีมากนกน้อยส่งเสียงร้องอย่างร่าเริงไม่นานต่อมาก็มีเจ้าเป็ดเดินต่อแตกมาที่ประตูที่เปิดอยู่มันคิดในใจว่าประตูเปิดอย่างนี้น่าจะออกไปว่ายน้ำเล่นที่บ่อน้ำให้เย็นใจสักหน่อยเมื่อเห็นเจ้าเป็ดเดินมานกน้อยเห็นเป็ดมีปีกแต่บินไม่ได้ก็เลยบินลงมายืนข้างเจ้าเป็ดกลางยักษ์ใหญ่พูดว่านี่นายเป็นนกประเภทไหนกันนะที่บินไม่ได้เนี่ยนกน้อยถามแบบเกียดหยามนิดๆเจ้าเป็ดก็สวนทันควันแล้วนายเป็นนกแบบไหนล่ะครับพี่น้องถึงว่ายน้ำแบบฉันไม่ได้เนี่ยว่าแล้วก็มุดหัวดำน้ำลงไปThank you.
านโทษผีกันไปมาเจ้าเป็ดก็ว่ายน้ำอยู่ในบ่อส่วนเจ้านกก็กระโดดไปกระโดดมาตรงขอบบ่อนั่นเองอันใดนั้นปีเตอร์ก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนั่นคือมีเจ้าแมวตัวหนึ่งค่อยๆจ้องอยู่ที่พื้นหญ้าเจ้าแมวคิดในใจว่านี่เจ้านกกำลังเถียงกันอยู่กับเจ้าเป็ดคร่าปากของแมวแล้วตัวนี้ได้กินนกแน่ๆเลยว่าแล้วก็ย่องเข้าไปอย่างเงียบกริบมันย่องเข้าไปแล้วครับมันย่องเข้าไปแล้วขณะเดียวกันเจ้าเป็ดซึ่งว่ายน้ำอยู่กลางสระก็ส่งเสียงร้องก้าวก้าวก้าวใส่เจ้าแมวอย่างโกรธเกรี้ยวThank you.
้าหมาป่าสีเทาหน้าตาน่ากลัวเดินออกมาจากป่าจริงเจ้านกก็อยู่กิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่กิ่งที่ใกล้เจ้าแมวก็แล้วกันเจ้านกกำลังโศกเศร้าเป็นความเศร้าแบบหวาดระแวงThank you.
เดียวกันนั่นเองปีเตอร์ซึ่งยืนอยู่หลังประตูก็มองเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยเขาวิ่งกลับเข้าไปในบ้านหยิบเชือกเส้นใหญ่แล้วปีนขึ้นกำแพงสูงบนต้นไม้ที่หมาป่าเดินวนอยู่นั้นมีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งทอดยาวไปยังกำแพงที่ปีเตอร์ปีนอยู่ปีเตอร์คว้ากิ่งไม้นั้นไว้แล้วค่อยๆไปยังต้นไม เขากระซิบกับนกน้อยว่านายบินลงไปแล้ววนรอบหัวเจ้าหมาป่าแต่ระวังนะอย่าให้มันจับนายได้นะนกน้อยก็บินลงไปจนแทบจะแตะหัวเจ้าหมาป่าส่วนหมาป่าก็ไล่งับนกน้อยอย่างโกรธเกลี้ยวเจ้านกน้อยกำลังทำให้หมาป่าหัวเสียอย่างหนักแม้หมาป่าจะพยายามยังไงมันก็ไม่สามารถงับโดนนกน้อยได้เพราะนกน้อยฉลาดกว่ามันนั่นเองจนบ่วงบาดคล้องไปที่หางเจ้าหมาป่าพอดีแล้วปีเตอร์ก็ดึงมันสุดแรงเกินเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองถูกจับเจ้าหมาป่าก็พยายามทั้งกระโดดทั้งดิ้นเพื่อให้ตัวเองนั้นหลุดเป็นอิสระเชือกรัดมันแน่นขึ้นเท่านั้น
การเดียวกันก็มีกลุ่มนายพรานเดินออกมาจากป่าในภาพนี้เดินตามรอยเท้าของหมาป่ามาขณะเดียวกันก็ยิงปืนขู่ไปด้วยThank you.
ามมาคุณปู่บ่นอีกตามเคยโอ้ยนี่ถ้าเจ้าปีเตอร์จับหมาป่าไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมโดนมันขยำจมเพี้ยโอ้ยคิดแล้วเสียวจริงๆเว้ยคำเตือนเป็นปลากิ่งห้ามกินเกินวันละ2ตัวเพราะมันเปลืองและมันแพงจบครับ